ชีวิตเกิดมาเหมือนเทพธิดาไม่กล้าจึงพบกับความลำบากอาบมือกระพร้อมที่ต้องเจอดินสีอ่อนๆ อากาศดีน่าปลูกสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอน15 นาฬิกาด้วยนะจ้าคุดคุ้มปลูกของเพิ่มก่อนพี่น้องเพราะว่าเบียมันยังหลายนะปลูกพอได้อยู่ได้กินพอมันเขียวงามตามธรรมชาติส่วนตัวปลูกก่อนนะติดแล้วพี่น้องยันอากาศมันคึมคึมแล้วอยากปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มสักจะคุมดีวะหอดนั่น1 2จะ6คุมตอมากว่าฝนตกลิ้น2มื้อต้องพื้นยังแห้งอยู่นะคะแล้วก็ว่าพื้นสิเปียกพื้นยังแห้งคันค้นหมักปลูกนี่พี่น้องเห็นผลผลิตแบบเอาจริงๆนะอยู่ผู้เดียวซ้ำปากเดียวนะซื้อกินแล้วก็แล้วปลูกเพื่อจะได้กินโคตรน้ำโคตรนุ่มโดนอีกแต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางใจนะเป็นว่าเคลื่อนไหวยังวะเอาไปค้นหมักปลูกกันนะครับได้ปลูกแล้วมีความสุขแล้วก็ปลูกพอได้แย่งจริงๆไม่ได้ขายไม่ได้เอียงดอกค่าปลูกพอดีแยงแล้วมันเขียวมันงามดีแยงก็มีความสุขพอได้เก็บกินเนาะหวานพักก็หดปลอกสัตว์สงสัยในเก่าชอบมากคันไผ่ได้ปลูกแล้วหมักปลูกก็สิมีความสุขพี่น้องคือคนแท้ว่าพระเจ้าอยู่เมืองกรุงอยู่เมืองอีหยังนะอยู่ในเมืองนะก็พระเจ้าหมักปลูกแล้วซื้อดินมาแล้วก็ไปเฮ็ดกระถางตามคอนโดคอนโดตามบ้านเองก็ปลูกยากละแต่เพิ่นหมักปลูกจริงก็ซื้อกินคือเก่าเลยครับหมักปลูกเห็นมันออกเป็นหมาก2หมากแล้วก็มีความสุขแล้วคนอยู่ต่างแดนปลูกไว้ในห้องในเฮือนเก็บกินก็ได้ปลูกแล้วมีความสุขอยู่เลยพี่น้องสำหรับคนหมักปลูกนะสำหรับคนหมักปลูกกันเมื่อยขานไฟแล้วก็จำมาส่อมไฟให้แล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้า 4,000 เบาๆฟิวตรงหม่อแบ่งมันใหม่ 4,000 เบาๆค่ะบวกค่าไฟอีกค่ะไฟ 800,000 เป็น 5,000 โอ้ค่าใช้จ่ายเมื่อยเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ค่าใช้จ่ายก็บ่ค่อยได้ไปใส่ฮะเพราะค่าใช้จ่ายนางหลายประหยัดค่าหัวอาหารปลากาเป็นเท่าใดเลยประหยัดปลูกเพิ่ม4คุ้มพอป่ะ4คุ้ม4คุ้มพอละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปงำต้นมะพร้าว
ต้นมะพร้าวกำลังเขียวจะปลูกทุกอย่างให้มันเขียวเปิดทับซะนี่ถึงจะเป็นฤดูแล้งก็ต้องให้มันเขียวมันจะได้แบบว่าแนมไปใส่กระเขียวหูเขียวตาเนาะพี่น้องพอได้แง่งพอบอกเงาเดี๋ยวพี่น้องก็จะว่าการปลูกไม้ปลูกกังเนี่ยเห็ดให้บ่เงาเด้อจ้าพอดีแง่งคือปลาคือกันนั่นแหละพอดีแง่งพอบ่เงาอยู่คนเดียวพอเห็ดมันใหญ่แล้วก็มีความสุขนะพี่น้องเนาะเกินที่ร้านเติบโตพ่อพ่อแม่ปลูกค่ะอากาศคึมในนี้มันติดง่ายน้ำงามเบียบเขือกับพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่ดอกเอ้ยคึมฟ้าคึมฝนลมหนาวพัดทั่วก็ได้เป็นสายกระทายหอบบ้านแหละพี่น้องทายไหวซื่อแหละทายมีคนเบิ่งบ่เบิ่งกับทายบ่ค่อยคาดหวังแล้วเพราะน้าก็มีรายได้จาก YouTube แล้วเดือนที่แล้วก็ไม่ได้เดือนก่อนก็ไม่ได้2 3เดือนได้เทื่อนึง2 3เดือนจึงได้100ดอนเลี้ยงปูเลี้ยงปลาพี่น้องเอ้ยและเห็ดไปเรื่อยๆอยู่ผู้เดียวก็อาศัยเบิ่งปลาเบิ่งต้นไม้แง่งยังไปพอบ่เหงาเนาะในกลุ่มหมู่มีบ้านนางและอยู่ไกลหมู่ที่สุด20ปลายกว่ากิโลส่วนนั้นเขาจะอยู่ในวงแวดล้อมใกล้กัน3 2 3กิโล4กิโล5กิโลเย้ต้นมะพร้าวค่อยเขียวแล้วจ้าเขียวทวนทวนตายผู้เดียวจะไปสิอยากเบิ่งแล้วพี่น้องเราถ่ายคลิปก็ได้ไปถ่ายน้ำหมูน้ำพวกผมมีคนเบาต่อปากต่อคำจะเฮ็ดใดๆค่ะเขาอยู่ไก่หมูห่วงปูห่วงปลากับปลานั่นพี่น้องเลยเพราะว่าเบิดทุนน้ำปลานี่หลายอ
บัดทุนน้ำปลานี่หลายพี่น้องเอ้ยมันยังน้อยครับก็สิใส่บัวรถอ่ะเนาะใบมันอันนี้ก็เลยบ่ค่อยอยากไปใส่ต้นหวังต้นนี้2ปีแล้วกำลังเป็นภูมิถ่ายพวกมันเป็นภูมิก่อนส่วนมะพร้าวกำลังแตกสวยนะคะต้นมะพร้าวค่อยกำลังแตกสวยมะเขือเทศอยู่นี่ติดแล้วกำลังแตกงามสวยกำลังงามสิฝากบรรยากาศสักนิดพี่น้องขอมาทักทายจ้าเดี๋ยวสิไปหาปลูกคลองต่อสิไปทางหง่ามุมนั้นแล้วก็ไปขุดคุ้มบ่อนสิปลูกหมึกแตงก่อนมีนายหมึกแตงเหลืออยู่โอเคครับพี่น้องสวัสดีเด้อขอบคุณที่ยังติดตามเด้อจ้าสวัสดีจ้า